จากการแข่งขันเมื่อวานนี้กีตาร์ก็ฝ่าฟันเอาชนะคู่ท้าดวลมาได้ครองตำแหน่งแชมป์ได้เป็นสมัยที่33สำเร็จกีตาร์ครับผมแชมป์33สมัยจ้าและเข้าไปหมุนวงล้อรับเงินทุนสะสมไปแล้วทั้งสิ้น 725,000 บาทหลังจากที่พลเรียนจบพลก็เข้าไปกรุงเทพครับผมเพื่อหางานพอทำได้ประมาณปีนึงพลก็กลับมาอยู่บ้านครับเพราะว่าแม่โทรบอกว่าคุณพ่อโดนฟ้าผ่าครับผมขณะทำงานเจาะบาดาลครับผมตอนนั้นก็เสียสละของครอบครัวไปครับผมเข้ากับหัวความที่ทำหน้าที่แทนพ่อถึงบทอีต่อพ่อกับจีบเอิงใจแห้งบทเคยเห็นในแม่เสียใจอยู่กอทมสร้างก่อเพื่อแม่ทุกอย่างทำงานรับจ้างหาทางสร้างฝันวันรอสวัสดีครับผมไกรมกสนครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ด้วนเพลงชิงโชคทุกความฝันคุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่ฮะเพียงแค่คุณนำบทเพลงเพราะๆของคุณมาแลกเป็นตำแหน่งแชมป์ไปและไปลุ้นกับวงล้อเงินทุนของเราซึ่งที่นี่โลแลนด์นิทราเตรียมเงินทุนไว้ให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยกรรมการทั้ง3ท่านในวันนี้พี่พีเสด็จพี่แอนซีเรียมและครูสลาคุณวุฒิครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนที่วบกับการแข่งขันในวันนี้ผมมีโชคจากกะทิ 100% ตราอร่อยดีในแคมเปญรวยทะลุ10ล้านแจกรถยนต์ไฟฟ้า5คัน5ภาคมาให้ติดตามกันวันนี้ใครจะเป็นเศรษฐีไปลุ้นกันเลยชาวภาคกลางจ๋ามารอหน้าจอช่องวันได้เลยวันนี้วันอังคารนะเป็นเวลาของการมอบโชคทั้งลูกค้าและร้านค้าที่ส่งชิ้นส่วนกล่องกะทิตาอร่อยดีและคูปองในลังมาจากภาคกลางจ๋าซึ่งผู้ที่มอบโชคให้กับเศรษฐีอร่อยดีในวันนี้นะถ้าเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัทไทยแอกริฟู้ดจำกัดมหาชนครับผมคุณเบญจมาศปานรอดครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะกะทิ 100% ตราอร่อยดีมีสูตรไหนกันบ้างครับก็มีทั้งแบบหัวกะทินะคะที่ทำได้ทั้งเมนูคาวเมนูหวานหรือจะเป็นสายหวานที่ทำขนมนะคะเป็นกะทิอบควันเทียนดอกไม้หอมค่ะตาอร่อยดีอ๋อเรียกว่าคุณจะชอบทำเมนูไหนก็ตามหรือว่าเปิดร้านค้าแบบไหนก็ตามสามารถร่วมเป็นเศรษฐีใหม่ไปด้วยกันได้ใช่ค่ะเพียงคุณส่งชิ้นส่วนเข้ามาร่วมแคมเปญกับเรานะคะก็ลุ้นเป็นเศรษฐีไปด้วยกันเลยค่ะเอาล่ะวันนี้ทองคำมูลค่า 5,000 บาทสำหรับภาคกลาง3ท่านเป็นใครไปลุ้นกันเรียบร้อยแล้วและนี่คือรายชื่อของเศรษฐีอร่อยดีสำหรับลูกค้าในวันนี้ครับมาฟังร้านค้าจากภาคกลางกันบ้างฮะใครจะได้ครอบครองทองคำมูลค่า 5,000 บาทในวันนี้ไปลุ้นกันนี่คือโชคชั้นที่1เท่านั้นนะฮะโชคที่2ยังรอคุณอยู่รีบส่งชิ้นส่วนเข้ามาได้เลย3ครบจ้าและนี่คือ3ร้านจากภาคกลางที่ได้เป็นเศรษฐีอร่อยดีในวันนี้ครับขอบคุณคุณเบนครับอย่าลืมครับส่งชิ้นส่วนกันมาได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้กะทิอร่อยดีจับจริงแจกจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์พรุ่งนี้มาลุ้นกันต่อว่าใครจะได้เป็นเศรษฐีใหม่จากภาคอีสานกับแคมเปญอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกรถยนต์ไฟฟ้า5คัน5ภาคมาเป็นเศรษฐีใหม่ไปด้วยกันกับวันที่ 100% ตราอร่อยดีต้อนรับกับรถสุดยอดเพลงชิงทุนนะวันนี้เราจะเปิดรายการกันด้วยบทเพลงจากศิลปินรับเชิญคนพิเศษของเราครับศิลปินไทยบ้านเจ้าของผลงานเพลงฮิตกว่า300ล้านวิวพี่สารสารสินฮะวันนี้มากับเพลงบ่ต้องอ้อนวอนใส่ว่าเขาดีคักแน่ใส่ว่าเขาแค่เจ้าที่สุดเราใส่มื้อนี้เขาเสียไปใส่หายไปกับเขาหลายเดือนจนทุกอย่าง
มันลบมันลืมบรรเทาลงใดจากเกิดตายก็ฟื้นคืนมาอยู่ดีดีสิมาขอโทษอย่าเคืองโกรธเจ้าในเมื่อนั้นหูเราว่าเสียยังไปในมือนี้อย่าขอโอกาสอีกทีให้กลับมาหากันบ่ต้องอ้อนวอนอ้ายบ่ได้ป้าใจยังแลที่ลงผิดไปในมือนั้นก็ย้อนว่าเฮายังหักกันบ่พอบ่ต้องเสียใจที่เลือกทิ้งอ้ายไปเจ้าบ่ได้ผิดสิคิดโทษตัวเองเฮ็ดยังจะให้กลับมาหากันอีกครั้งคงเป็นไปบ่ได้อ้ายบ่ได้หักเจ้าแล้วโหบ่ต้องอ้อนวอนอ้ายบ่ได้ป้าใจยังแลลงผิดไปในมือนั้นก็ย้อนว่าเฮายังหักกันบ่พอบ่ต้องเสียใจที่เลือกทิ้งอ้ายไปเจ้าบ่ได้ผิดสิคิดโทษตัวเองเฮ็ดยังจะให้กลับมาหากันอีกครั้งคงเป็นไปบ่ได้บ่ได้หักเจ้าแล้วพี่สารสารสินครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับแจงครับโอ้วันนี้เอาเพลงบ่ต้องอ้อนวอนมาฝากเราใช่ครับอ๋อกี่ล้านวิวนะพี่เพลงนี้ตอนนี้15ล้านวิวครับ15ล้านวิวแล้วเป็นเพลงที่ทำงานร่วมกับอาจารย์ปรีชาปัทไพใช่ครับเพลงนี้พี่ติ๊กปรีชาปัทไพเป็นคนเขียนให้อีกเช่นเคยครับอ๋อเป็นเขาเรียกว่านักแต่งเพลงคู่บุญคู่บารมีกันมาเลยอ่ะคู่บุญคู่บุญกันเลยครับรู้จักกันได้ยังไงไปเจอกันได้ยังไงฮะถ้าย้อนไปนี่นานมากถ้าให้เล่านี่คงหมดเวลาก่อนงั้นเรานั่งไปที่เราจะได้ร้องกันก็ได้เจอกันก็ได้เจอกันตั้งแต่ผลงานเพลงประกอบภาพยนตร์ไทยบ้านแต่ซีรีส์เพลงระเบิดเวลาก็คือพี่ปีชาก็คือเลือกให้สารเป็นคนร้องเลยคือตอนนั้นสารยังทำงานโรงงานอยู่เลยอ๋อทำอะไรอย่างอื่นร่วมกันอีกไหมกับอาจารย์ปีชาก็มีปรึกษากันเรื่องเพลงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างพี่ติ๊กเขาเขียนเพลงเงี้ยถ้าเพลงไหนที่เหมาะเขาก็จะส่งให้สารไกด์ส่งดูอะไรอย่างเงี้ยครับมีความเหมาะสมก็ได้ทำงานร่วมกันอยู่เรื่อยๆครับครับผมวันนี้แชมป์ของเราเสียงดีพี่มาถูกวันได้ดูของดีพร้อมมอบกำลังใจให้นักสู้ทุกคนนะครับผมประจำที่ได้เลยครับเรายังอยู่กับกีตาร์แชมป์33สมัยขวัญใจคนใหม่ของชาวมหาสารคามที่ต้องมาเจอกับลูกชายยอดกตัญญูที่ทำหน้าที่ดูแลครอบครัวแทนพ่อผู้ล่วงลับมาเอาใจเชียร์ทั้งคู่ไปพร้อมกันครับแชมป์ของเราในวันนี้ฮะเป็นแชมป์33สมัยสะสมเงินทุนจากโรแลนด์ไนตราอยู่ 725,000 บาทกีตาร์จากมหาสารคามเฮ้ยเฮ้ยวันนี้แต่งตัวเป็นผู้หญิงไหมเป็นไงความรู้สึกตอนนี้ฮะรู้สึกว่าด่านหลังๆจะหินขึ้นเรื่อยๆนะเริ่มหินขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่ก็สู้เต็มที่ค่ะสู้เต็มที่นะจัดไปด้านต่อไปฮะคุณจะได้พบกับคนบ้านเดียวกันหนุ่มมหาสารคามที่ขอมาใช้เสียงร้องคว้าทุนซื้อพันแม่กบนะครับผมคุณพลจากมหาสารคามสวัสดีครับส
วัสดีครับผมชื่อนำพลนาพิมแสงครับผมชื่อเล่นชื่อพลมาจากจังหวัดมหาสารคามครับผมปัจจุบันทำอะไรอยู่ครับผมปัจจุบันเป็นพนักงานโรงแรมครับผมเป็นพนักงานต้อนรับครับผมเลยอยากได้พันกบไปเลี้ยงในโรงแรมอะไรอ่ะอะไรเงี้ยอยากได้พันกบไปทําอะไรอยากได้พันกบครับผมให้คุณแม่เลี้ยงครับผมที่บ้านครับผมเป็นรายได้ครับผมเป็นอาชีพเสริมครับผมตอนนี้คุณแม่ทําอะไรอยู่ตอนนี้คุณแม่ก็ทําเกี่ยวกับดอกไม้ประดิษฐ์ครับผมเป็นดอกไม้พลาสติกครับผมอ๋อเป็นยังไงบ้างทําพวกดอกไม้ประดิษฐ์เนี่ยครับมันจะเป็นออเดอร์ครับผมมาให้คุณแม่ทําครับอ๋อวันไหนไม่มีออเดอร์ก็ไม่มีงานถูกต้องมั้ยครับผมแต่ถ้าพันกบนี่เราดูแลปุ๊บเราดูแลดีครบรอบเราก็เอาไปขายได้ใช่ครับผมเอาล่ะไปบ้านพลกันจ้าปัจจุบันพลทำงานโรงแรมครับผมมีหน้าที่เช็คอินเช็คเอาท์ครับผมแล้วก็ดูแลงานภายในครับผมรับโทรศัพท์เช็คอีเมลแล้วก็ช่วยในส่วนต่างๆของทางงานโรงแรมครับผมพลทำงานตั้งแต่6โมงเช้าถึง6โมงเย็นครับผมพลเรียนจบปวส.ด้านการโรงแรมครับผมงานบริการพลว่ามันเป็นสิ่งที่เรารักอยู่แล้วครับผมเราได้ทำด้วยใจครับผมคือสิ่งที่เรามอบให้กับลูกค้าเช่นรอยยิ้มพวกนี้ครับผมก็ต้องมีความอดทนมีความแบบรักนะครับเราถึงจะทำงานแบบนี้ได้ครับปัจจุบันก็อยู่กัน4คนครับผมมีแม่มีตามีน้องสาวครับผมแล้วก็พลครับผมตอนนี้แม่ทำอาชีพรับจ้างทำดอกไม้ครับผมเป็นดอกไม้พลาสติกครับผมรายได้แต่ละวันก็วันละ100บาทครับผมก็จะได้แต่ละดอกก็ใช้เวลานานครับตอนนี้แม่ก็มีเบาหวานความดันพวกนี้ครับผมพลก็เลยไม่อยากให้แม่ทำงานหนักตรงนี้ครับเป็นมานานแล้วครับผมตั้งแต่พลเด็กๆแล้วครับก็ต้องไปหาหมอทุกเดือนเขาไปรับยากับหมอทุกเดือนครับทุกวันนี้แม่ก็ใช้สิทธิ์รักษาฟรีครับผมที่อนามัยใกล้หมู่บ้านครับผมคุณพ่อโดนฟ้าผ่าครับผมขณะทำงานเจาะบาดาลครับผมคือหลังจากที่พลเรียนจบพลก็เข้าไปกรุงเทพครับผมเพื่อหางานครับพอทำได้ประมาณปีหนึ่งคนก็กลับมาอยู่บ้านครับเพราะว่าแม่โทรบอกว่าพ่อโดนฟ้าผ่าก็กลับมาอยู่บ้านตั้งแต่นั้นเลยซึ่งวันนั้นพลจำได้ว่าทางกู้ภัยครับผมโทรแจ้งทางคุณแม่ครับผมแล้วทีนี้คุณแม่ก็โทรแจ้งผมให้มาดูพ่อครับผมคนก็นั่งรถมาดูพ่อที่โรงพยาบาลณตอนนั้นพลเห็นคุณพ่อใส่เครื่องช่วยหายใจครับซึ่งตอนนั้นทางคุณหมอบอกว่าพ่อไม่ไหวแล้วครับผมก็เลยตกลงกับคุณแม่ว่าให้ถอดเครื่องช่วยหายใจครับผมคุณพ่อก็จะไม่ได้ทรมานครับตอนนั้นก็เสียสละของครอบครัวไปครับผมหลังจากที่พ่อพลเสียชีวิตใช่ไหมครับพลก็บอกกับแม่ว่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวก็ดูแลแม่เองถึงจะไม่มีพ่อคือจะทำหน้าที่ตรงนี้แทนเองภูมิใจหลายๆจ้ะเขากับพ่อคว้าที่ทำหน้าที่แทนพ่อถึงบัดนี้ต่อพ่อกับจีบเองดูแลแม่น้องตาภูมิใจแห้งบ่เคยเห็นแม่เสียใจรายได้เสริมก็มีไปขอขึ้นตามงานวงหมอลำอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ไปขอเขาขึ้นร้องเพลงบ้างครับผมหัวหน้าเขาก็ให้เงินมาเป็นบางส่วนครับผมการร้องเพลงพลคิดว่ามันอยู่ในสายเลือดครับผมมันเอาออกไม่ได้ครับผมคือเราได้ยินเสียงเพลงเนี่ยคือเราก็มีใจที่แบบอุ๊ยอยากร้องว่าอยากแบบอยากทำต่ออะไรอย่างเงี้ยครับผมอยากทำตามความฝันพวกนี้ครับผมเวลาเครียดเวลาแบบเราไม่สบายใจเราก็ร้องเพลงครับผมเป้าหมายของการมารายการนี้พลอยากมีทุนให้แม่เลี้ยงกบครับผมเพราะแม่เคยเลี้ยงครับก็เลยอยากให้แกมีเงินทุนมาเลี้ยงกบแล้วก็ทำงานอยู่ที่บ้านไม่ต้องไปทำงานที่อื่นครับผมก็เป็นส่วนที่จะมาช่วยในจุนเจือในครอบครัวคนด้วยครับผมแล้วก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นครับจากการเลี้ยงกบด้วยครับเวลาคนรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อคนก็คิดว่าชีวิตมันต้องเดินต่อไปครับผมแล้วก็มีเสียงเพลงเข้ามาด้วยครับก็ร้องเพลงกับเพื่อนครับผมทำตัวให้แบบสนุกครับผมก็พยายามแบบไม่ท้อครับผมเพราะว่ามีคนอยู่ข้างหลังทั้งแม่และน้องครับส
สำหรับแฟนรายการดวลเพลงชิงทุนนะนอกจากคุณจะได้ลุ้นการแข่งขันอันเข้มข้นแล้วคุณยังได้ลุ้นเป็นเศรษฐีใหม่ไปกับแคมเปญกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกรถยนต์ไฟฟ้า5คัน5ภาคเพื่อขอบคุณลูกค้าทุกภาคทั่วไทยโชคชั้นที่1ฮะรับของคำมูลค่า 5,000 บาททุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทั้งลูกค้าและร้านค้าและโชคชั้นที่2แจกรถยนต์ไฟฟ้า BYD Auto 3 5คัน5ภาคพิเศษร้านค้าลุ้นทองคำมูลค่า 50,000 บาท20รางวัลทั้งคุณพ่อบ้านแม่บ้านพ่อค้าแม่ค้าที่ใช้กะทิเยอะๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านค้าที่มีกะทิ 100% ตาอร่อยดีอยู่แล้วส่งไปรษณีย์มาที่ตู้ปน89ปนบางเสาธงสมุทรปราการ10570หรือที่กล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศแบบนี้จ้าเจอปั๊บส่งได้เลยย้ำอีกครั้งนะหมดเขตรับชิ้นส่วน24สิงหาคมนี้รวยไปด้วยกันกับกะทิ 100% ปลาอร่อยดีตอนที่คุณพ่อยังอยู่คุณพ่อเป็นเสาหลักของครอบครัวเลยถูกต้องไหมใช่ครับคุณพ่อทำอะไรครับคุณพ่อรับจ้างเจาะน้ำบาดาลครับผมแล้วคุณแม่ก็คอยหาเงินรายได้เสริมให้ใช่ทำดอกไม้ทั้งบ้านช่วยกันใช่ครับส่งคนเรียนถูกต้องไหมใช่ครับผมใช่ครับแต่ในที่สุดก็เกิดเหตุการณ์ซึ่งไม่คาดฝันเป็นเรื่องฟ้าผ่าลงมากลางชีวิตมันคือฟ้าผ่าจริงๆใช่ครับผมคือช่วงนั้นจะเป็นฝนตกเสร็จใหม่ๆครับผมซึ่งคุณพ่อไปทำงานหลังจากนั้นก็ฟ้าผ่าลงมาตรงที่บริเวณใกล้ๆพ่อครับผมซึ่งคนที่เขาไปด้วยเขาไม่เป็นอะไรครับแต่คุณพ่อมีคุณพ่อคนเดียวที่เสียครับผมไม่มีการแจ้งเตือนใดๆทั้งสิ้นไม่มีเลยครับผมไม่มีระยะเวลาได้ทำใจใดๆทั้งสิ้นไม่มีเวลาได้ทำใจเลยครับผมคือมันเป็นเวลาที่ประชันชิดมากครับผมเราแบบเรายังไม่ได้ตั้งตัวอะไรเลยหลังจากนั้นไม่กลับมากรุงเทพเลยไม่ได้กลับกรุงเทพเลยครับผมเพราะว่าคือถ้าแม่เป็นอะไรไปเราจะได้แบบช่วยแม่ได้ทันครับผมเหมือนเจ็บไข้ได้ป่วยคนก็สามารถกลับบ้านได้ทันครับเพราะว่าแม่ก็อยู่กับตาที่ตาก็ตาบอดครับจะต้องทำหน้าที่แทนคุณพ่อใช่ครับผมรู้สึกยังไงบ้างทุกวันนี้ได้ดูแลคุณแม่ใกล้ชิดครอบครัวแบบคือคนได้อยู่ใกล้ที่คนที่พลรักผลแค่นี้พลก็ดีใจแล้วครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็เหลือแค่แม่กับตาแล้วครับผมก็ไม่อยากไปไหนแล้วไม่อยากไปไหนแล้วอยู่บ้านเราดีกว่าใช่ครับผมทุกวันนี้อยากได้เงินเพื่อไปซื้อพันกบให้คุณแม่ใช่ครับผมอยากได้เป็นซื้อพันกบครับผมเพราะว่าคุณแม่ชอบเลี้ยงกบอะไรพวกนี้ครับผมชอบเลี้ยงมากต้องการเงินทุนเท่าไหร่สำหรับคนแล้วคนอยากได้ 3,000 บาทครับผมเพราะว่าคือ 3,000 บาทเนี่ยมันเยอะสำหรับคนมากคือชีวิตผลเนี่ย 3,000 บาทผลกินได้แบบทั้งเดือนเลยครับผมจริงเหรอกว่าจะหาได้แต่ละบาทใช่ครับ 3,000 บาทมันพอจะเอาไปเลี้ยงกบได้เหรอเลี้ยงได้ครับผมอุปกรณ์มีอยู่แล้วครับผมเอาล่ะอยากให้ได้มากกว่านั้นอยากให้เต็มที่มากกว่านั้นอย่าหวังแค่ 3,000 บาทหวังว่าจะร้องเพลงเพราะๆให้คนทั้งประเทศฟังได้มั้ยครับผมได้ครับผมเป็นยังไงครับพี่สารครับก็แสดงความเสียใจกับคุณพ่อด้วยนะครับคือเราอะออกมาจากบ้านเนี่ยในห่วงเราห่วงอยู่แล้วกับทางบ้านว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไหมที่สิ่งที่เราไม่คาดคิดก็ดีใจที่น้องพลกลับไปอยู่กับแม่นะครับอยู่ได้ใกล้ชิดแม่ได้ทำงานใกล้ๆท่านนะครับก็หวังว่าวันนี้พลจะทำได้ดีแล้วเอาทุนกลับไปให้แม่ซื้อกบเลี้ยงได้นะครับโชคดีครับครับพร้อมไหมพลพร้อมครับผมขอหนึ่งเพลงครับต่อหน้าคนทั่วทั้งประเทศเพลงนั้นคือเพลงหยาดเหงื่อเพื่อแม่ครับพลมันโหดนะเพลงนี้วันนี้เต็มที่ครับผมมอบเพลงนี้ให้กับคุณแม่ที่อยู่ที่บ้านเลยครับเพลงนี้จากคนครับลูกเห็นแม่เหนื่อยมาก
านก่อเพื่อแม่ทุกอย่างทำงานรับจ้างหาทางสร้างฝันวันรอได้เงินบาทใดอย่ารอให้แม่ต้องเอ่ยขอส่งรายเดือนมารอคงพอให้แม่สบายผ้าสิ้นพื้นใหม่ใจซื้อมาใช้หน่อยอาหารอร่อยถูกปากแม่ย้ำใจงานหนักงานเบาจ้างใครเขาทำแทนก็ได้เก็บแรงไว้กอดลูกชายในวันที่กลับคืนหน้าลูกทำงานหนักเพราะอยากเห็นแม่พักผ่อนสิ่งใดบั่นทอนปล่อยวางเสียบ้างเถิดหน้าลูกเสียเหงื่อไปบ่เสียได้ดอกหน้าแม่จ้าขอเพียงวันลูกคืนหน้าได้เห็นแม่มีสุขใจทำงานหนักเพราะอยากเห็นแม่พักผ่อนสิ่งใดบั่นทอนปล่อยวางเสียบ้างเถิดหน้าลูกเสียเหงื่อไปบ่เสียได้ดอกหน้าแม่จ้าขอเพียงวันลูกคืนหน้าได้เห็นแม่โว้โหร้องจบได้ก็เก่งแล้วนะแล้วยังร้องเพราะด้วยฮะเป็นยังไงครับพี่สารครับใช่เลยครับพี่แฟงวันนี้น้องพลทำได้ดีมากๆนะครับร้องออกมาจากใจแล้วก็เสียงนุ่มไพเราะมากครับขอให้โชคดีครับเป็นไงครับพี่พีครับคนสู้มากเลยนะครับสู้แล้วก็ดิ้นรนแสวงหาความอยากจะให้ครอบครัวได้มีสุขเราก็รู้สึกว่าอยากจะให้ทำดีต่อไปแล้วก็ขอให้ได้ดีนะครับผมส่วนเรื่องการร้องเพลงวันนี้นี่ผมชอบเนื้อเสียงมากเลยร้องออกมาได้กินใจแล้วก็เนื้อเสียงไพเราะมากสะอาดมากเลยครับนี่คือข้อดีนะครับแล้วก็ลูกคอแบบ wow. ลูกคอพิเศษมากฟังแล้วแบบฟังเพลินเลยนะครับส่วนข้อที่ต้องปรับปรุงวันนี้น่าจะเป็นเรื่องของความตื่นเต้นที่ทำให้แต่ละท่อนมันมีเหมือนมันมีอาการเหลื่อมอะสมมติคีมอยู่เนี้ยมันเหลื่อมขึ้นมาแค่นิดอะเหลื่อมขึ้นเหลื่อมลงอยู่เนี้ยมันดูเหลื่อมๆตลอดเลยหรือว่าสู้กับความรู้สึกตัวเองอยู่นะผมว่าใช่นะครับ ใช่ เพราะโดยพื้นฐานทั้งหมดที่เขามีอะมันสามารถไปได้ดีกว่านี้นะครับผมส่วนเรื่องอารมณ์เพลงผมยกให้เลยวันนี้ครับดีมากครับขอบคุณครับพี่แอนครับเชิญครับมาจนถึงตอนนี้เนี่ยคุณพ่อมองอยู่บนฟ้าต้องภูมิใจในตัวพลมากๆแล้วได้ฟังถ้อยคำที่คุณแม่ได้พูดให้เราได้ฟังตรงนี้ก็พลก็คือทุกอย่างของครอบครัวดังนั้นเราต้องทำให้ดีที่สุดเป็นกำลังใจให้นะคะแล้ววันนี้คือต้องบอกว่าอารมณ์เพลงดีแล้วก็เสียงเป็นคนที่มีเสียงที่น่าฟังมีเสน่ห์นะคะอาจจะบวกความตื่นเต้นนิดๆซึ่งแอบเห็นนิดๆนึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทำให้บางทีมันฟังอาจจะเร่งๆไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ภาพรวมทั้งหมดก็ประทับใจมากๆค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้พลนะคะขอบคุณครับเชิญคุณสลาครับเรื่องของพลเนี่ยทำให้ครูสะดุด2จุดใหญ่ๆด้วยกันอย่างแรกก็คือฟังอยู่ดีๆบอกว่าพ่อเสียเพราะฟ้าผ่าสะดุ้งเลยคือไม่อยากให้เกิดขึ้นกับใครเลยแต่ว่ามันเกิดขึ้นกับครอบครัวของพลตกใจขนาดแค่เป็นคนฟังนะลูกแล้วที่2ก็มาสะดุดคำพูดว่าอยากได้เงินแค่ 3,000 คือมันดูจริงเราเชื่อ
แล้วก็วิธีคิดของพลทุกอย่างมันดีหมดแล้วกลายเป็นชีวิตที่ละมุนนะทั้งที่มันดูแวดล้อมด้วยความลำบากเพราะว่าดูครอบครัวดูสิ่งแวดล้อมคุณแม่ก็อยู่คนเดียวแล้วคุณตาก็มองไม่เห็นเลยแต่คนก็มีรอยยิ้ม มันเลยกลายเป็นต้นแบบชีวิตเล็กๆที่เราได้รู้สึกเลยก็งดงามมากเลยก็หวังว่ามันจะมีส่วนช่วยทำให้ชีวิตพลดีดขึ้นดีดกลับเอาใจช่วยตรงนั้นนะครับโดยเฉพาะกับโครงการเลี้ยงกบของคุณแม่เนี่ยมันต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วลูกอย่าได้กังวลแม้ผลวันนี้จะเป็นอย่างไรก็ตามนะครับภาพรวมก็ถือว่าอย่างที่ทุกคนรู้สึกนะลูกว่าเสียงสะอาดมากและก็มีลูกคอบางอย่างที่มันไม่เหมือนคนอื่นซึ่งไม่ได้ผิดและกลายเป็นจุดจำเลยแต่ปัญหาของพลวันนี้ก็คือการแกะเพลงบางครั้งเหมือนพลยังแกะไม่เป๊ะลูกอย่างสิ่งใดบันทอนโน้ตมันให้ออกเป็นทอนมันออกคำว่าทอนมันจะออกเสียงเป็นทอนในตัวโน้ตแต่พลก็เสียงใดบันทอนมันก็เลยไปดูแปลงๆไปเลยจะมีอาการอย่างนี้หลายคำพลก็ฝากไว้ว่าร้องเพลงต่อไปแกะให้แม่นกว่านี้ลูกแกะให้แม่นกว่านี้เมื่อกี้ห่อเสียงของพลเป็นเอกลักษณ์ได้นะครับวันนี้เราเปรียบเทียบกับกีตาร์ครับขอบคุณครับมาถึงคิวของแชมป์33สมัยกีตาร์วันนี้เธอจะงัดไม้เด็ดไหนมาต่อก่อนคู่ท้าด่วนเพื่อรักษาตำแหน่งแชมป์เอาไว้ให้ได้มาลุ้นไปพร้อมกันครับเขาดีนะเมื่อกี้ดีมากเลยนะดีค่ะร้องเพลงได้แบบกินใจมากเลยกินใจมากเห็นแม่นั่งซึมไปด้วยเห็นแม่นั่งซึมไปด้วยเหมือนกันเป็นไงบทเพลงของน้องเมื่อกี้น้องพลน้องร้องดีค่ะเมื่อกี้แอบซึ้งค่ะเห็นลูกเข้ามาทำตามความฝันเนาะอยากได้ทุนไปให้แม่เลี้ยงกบนะคะวันนี้แม่ก็ความเป็นแม่เนาะรู้สึกภูมิใจในตัวลูกนะคะแม่ทุกคนที่เห็นแบบนี้แม่ก็เป็นอีกคนนึงที่น้องเขามาทำความฝันให้กับพ่อกับแม่วันนี้แม่ขอสนับสนุนนะคะซื้อพันธุ์ลูกกบให้ 2,000 ตัวค่ะไปก่อนแม่ได้ไปโอ้น่ารักจังเลยแม่เห็นอะไรในตัวเขาครับแม่เห็นความตั้งใจค่ะเขามีความตั้งใจเขามีความมุ่งมั่นมากขอให้ประสบความสำเร็จนะคะลูกบักลาเฮ็ดอีหยังกะตั้งใจเด้อลูกเป็นคนดีเป็นคนบ่ลืมคุณพ่อแม่จะเลี้ยงทุกคนนะลูกเด้อสู้ต่อไปลูกขอบคุณแม่ครับขอบคุณแม่หน่อยขอบคุณใช่ไหมเราด้วยโอ้เอาละแต่เราก็ต้องสู้เต็มที่นะเพราะว่าหน้าที่แชมป์หน้าที่ในการดูแลคนไทยทั้งประเทศอยู่ในมือเราตอนนี้หนึ่งบทเพลงครับต่อหน้าพวกเขาเพลงนั้นคือเพลงกอดคนนอกใจค่ะสงสัยมีคนขอมาใช่ไหมมีค่ะจากปลายกอดคนนอกใจโดนหลอกแต่ถูกนอกใจถึงจับก็ได้แต่ใจมันรู้ไปแอบมีใครเป็นกิ๊กเป็นชู้ที่นอกประตูหัวใจหักซุกซ่อนความเศร้าห่มใจหนาวเหน็บกลืนก้อนความเจ็บเก็บความปวดร้าต้องฝึกใจเย็นต้องเป็นแสงดาวอาบใจแฟนเรายามที่เขามองดูที่รู้สึกได้ตลอดว่านอนกอดคนที่นอกใจถึงจะช้ำแทบเป็นแทบตายยังอยากให้รักยังอยู่
นที่รู้ว่าชีวิตคู่สองเรายังสุขล้นคนนี้ไงเล่าที่เราเลือกเองทั้งดีทั้งเก่งโอดให้ท่วมทนมันเจ็บเหลือเกินยับเยินเหลือทนต้องนอนกอดคนที่นอกใจเราทุกคืนนักท่องเที่ยวครับเสียเขาแบงค์พันเขาสั่นใหญ่เลยฮะถึงไม่ได้กดตังค์มาพร้อมสแกนฮะเราไหมยังไงฮะน่าทึ่งมากครับน้องร้องได้ดีแล้วก็ละเอียดมากก็ชื่นชมมากๆครับขอบคุณครับเป็นไงพี่พีครับเล่าเรื่องได้ดีนะเล่าเรื่องได้เก่งมากเลยนะคือยืนอยู่ตรงนี้ก็ยิ้มแย้มปกติพอใช้ร้องเพลงก็คือแบบเหมือนมีอะไรเข้าสิงรู้สึกแบบนั้นนะครับแล้วก็พอเขาเล่าได้ดีแล้วเนี่ยภาพที่เราเห็นมันก็ถูกเชื่อมันก็อินเข้าไปข้างในสำหรับคนฟังสำหรับเพลงนี้นะวันนี้ผมรู้สึกแบบนั้นพี่นางก็จะเป็นอีกแบบนึงด้วยวัยที่ต่างกันพี่นางก็จะมีความแหบเสน่ห์แหบร้องออกมายังไงก็ไพเราะอ่ะพี่นางไม่รู้สิอาจจะเสียงไม่สมบูรณ์แต่น้องต้าวันนี้มันมีทั้งความสมบูรณ์ความแหบความหนักเบาแล้วก็เล่าเรื่องแสดงได้ดีมากนะครับก็ฟังแล้วก็น่าสงสารดีครับขอบคุณครับคือสงสารตัวละครสงสารตัวละครแต่ไม่ได้สงสารน้องยินดีด้วยยินดีด้วยครับโอเคครับผมเดี๋ยวนะครับก็เพราะจริงๆค่ะเพราะจริงๆเวลาโดยเฉพาะเพลงนี้นะอันว่าคืออารมณ์เพลงคือดีมากจากการที่เขาแบบว่าร้องค่ะเพราะว่าคือด้วยอาจจะเป็นคนเขียนเนื้อเพลงเขาก็เขียนได้แบบเจ็บปวดดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วแบบทำไมต้องมองครูทำไมต้องมองเพราะอะไรไม่รู้ก็รู้สึกว่าแบบคือพอเนื้อเพลงมันเจ็บปวดแล้วพอเวลาเขาเล่าแล้วมันถึงอะค่ะพอถึงปุ๊บมันก็ทำให้เราแบบเชื่อแล้วก็เพราะอะไรเงี้ยแล้วเขาอย่างที่บอกคือเสียงเขามันมีทั้งแหบก็จริงแต่ว่ามันก็มีเสียงที่หวานที่เพราะแล้วก็มีเสน่ห์มากๆด้วยอะค่ะเป็นพรสวรรค์มากๆเลยสำหรับกีตาร์นี่แบบยิ่งชัดเจนขึ้นเรื่อยๆในความเป็นตัวของกีตาร์เองนะคะก็ถือว่าร้องได้ดีมากๆค่ะสำหรับเพลงนี้ค่ะขอบคุณครับเชิญคุณสลาครับเพลงกอดคนนอกใจจริงๆแล้วทำนองมันมาจากเพลงฝรั่งครูก็ยังงงอยู่ว่าพอแต่งเสร็จสับเรียบร้อยพอออกมาเป็นรูปเป็นร่างแล้วทำไมไม่มีเลยไม่เหลือกลิ่นไอของความเป็นฝรั่งเลยขึ้นต้นเขาก็จะมีลูกฮือลูกฮาประมาณนี้แหละก็เลยมาเล่าให้อาจารย์บอยฟังอาจารย์บอยก็เลยว่าอาจารย์ลองไปแต่งมาเดี๋ยวผมพาทำ
บางครั้งฟังก็แอบภูมิใจว่าเพลงนี้ดังเพลงนี้ดังค่ะคุณครับเพลงนี้วันนี้กีตาร์ร้องภาพรวมก็ดีอย่างที่ทุกคนรู้สึกลูกมันก็ทำให้ได้คิดว่าในตอนเริ่มต้นแข่งใหม่ๆเนี่ยเราจะมีเรื่องท้วงติงกีตาร์เยอะมากเลยแต่วันหนึ่งพอเราอ๋อมาทุกเรื่องแล้วจนมันครบแล้วนี่มันจะมีความรู้สึกว่าร้องเพลงไหนก็รู้ว่าจะต้องพาเสียงตัวเองไปอย่างไรรวมทั้งเพลงนี้ด้วยนะฮะจุดอ่อนก็ยังเป็นเรื่องเดิมถ้าหากว่าจะมีการปรับปรุงนะก็คือว่าบางครั้งครับถ้าหากว่าคำหรือทำนองมันทำงานเล่าอารมณ์ตรงนั้นแทนเราแล้วนี่เราอย่าไปขยี้ซ้ำมันจะเป็นการใช้เครื่องปรุงโอเวอร์เกินไปก็คือท่อนฮุกไงลูกทั้งที่รู้ซึ้งได้ตลอดว่านอนกอดคนที่นอกใจนี่คือทำนองมันเศร้าอยู่แล้วเราไม่ต้องทำไปเสียงเจ็บมากขนาดนั้นเพราะปล่อยให้ทำนองมันทำงานไปถ้าเป็นนักแสดงก็คือมันเป็นเรื่องยากแล้วที่ไม่ต้องทำเสียงให้รู้ว่าร้องไห้ก็ได้แต่ให้คนฟังแล้วรู้สึกอยากร้องไห้ถ้าเป็นนักแสดงก็เหมือนแสดงด้วยแววตาซึ่งมันยากกว่าแต่ถ้าทำได้เมื่อไหร่มันเก่งวันนี้ก็ยังท้วงติงเรื่องนี้อยู่ถ้าเจอเพลงอื่นก็ระมัดระวังเรื่องนี้อย่าใส่เครื่องปรุงเยอะเกินไปเดี๋ยวมันจะเค็มนะครับขอบคุณครับเพียวๆอย่าใส่ชูรสเดี๋ยวไม่อันตรายต่อไปคุณพลครับเชิญครับยังไงจะยังไงขอเชิญกรรมการตัดสินใจครับเลือกหนึ่งคนฮะเป็นแชมป์ในวันนี้แชมป์ของเราแชมป์33สมัยฮะวันนี้พบกับคนบ้านเดียวกันคนจากมหาสารคามหนุ่มผู้ที่ทำทุกอย่างฮะเพื่อครอบครัวดูสิว่าใครจะได้เป็นแชมป์ครับคะแนนแรกขอดูจากพี่แอนครับแชมป์ของเราเดินทางมาไกลฮะถึงสมัยที่33แล้ววันนี้ด่านนี้เธอเจอกับคนฮะคนบ้านเดียวกันจากมหาสารคามและผู้ออกนำไปก่อนพี่แอนซิเรียมมอบคะแนนให้แก่กีตาร์ครับผมแชมป์เก่าออกนำไปก่อนฮะคะแนนต่อไปขอดูจากพี่พีครับภาพเป็นชื่อของกีตาร์แล้วก็เธอคือแชมป์สมัยที่34ทันทีฮะภาพเป็นชื่อของพลเสมอกัน1ต่อ1ดูคะแนนสุดท้ายจากครูสลาจบตรงนี้หรือลุ้นกันต่อไปพี่ผีเสด็จมอบคะแนนให้แก34สมัยเชิญกุศลาครับกีตาร์จ้าวันนี้เรื่องราวของพลน่าประทับใจความพ่ายแพ้วันนี้ไม่เป็นไรนะพลยังไงแชมป์ก็อยู่สารคาม อยากบอกว่าเรื่องความคิดความอ่านนี่เหมือนไม่ต้องแนะนำเลยมีแต่เรื่องที่เราที่ได้ฟังแล้วรู้สึกว่าได้เรียนรู้กับการปรับตัวของเด็กน้อยคนหนึ่งซึ่งทำได้อย่างงดงามและพอดีมากลูกครูหวังว่าพลจะมีแต่โชคดีรออยู่ข้างหน้านะลูกให้กำลังใจครับขอบคุณครับเอาละฮะแล้ววันนี้ฮะกะทิ 100% ตราอร่อยดีฮะมอบเงินทุนกำลังใจให้ 3,000 บาทจ้าขอบคุณครับรู้สึกดีใจครับผมแล้วก็เป็นเกียรติมากครับผมที่ได้มาอยู่เวทีแห่งนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่สุดๆแล้วครับในชีวิตถึงจะแพ้ก็ไม่เป็นไรครับผมแต่ว่าเราทำเต็มที่แล้วครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณกะทิ 100% ตาอร่อยดีนะครับผมที่มอบทุนให้กับผมนะครับ 3,000 บาทแค่นี้ก็เลี้ยงกบได้แล้วครับผมขอบคุณนะครับและตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์34สมัยที่จะลุ้นแสนกับวงล้อเงินทุนวงล้อเงินทุนสนับสนุนโดย Lowland Natura เงินทุนในวงล้อจะเริ่มต้นที่ 5,000 ถึง 50,000 บาทสำหรับแชมป์สมัยที่1ถึง9แต่ถ้ารักษาแชมป์ได้ถึง10สมัยจะมีช่องเงินรางวัล 100,000 บาทเพิ่มเข้ามาให้ได้ลุ้นกัน
แต่ถ้าเป็นแชมป์ถึงสมัยที่20นอกจากจะได้เงินทุนสะสมไปในแต่ละรอบแล้วจะได้รับแจ็คพอตเงินรางวัลที่สะสมคูณ2และพิเศษไปกว่านั้นแชมป์20สมัยยังสามารถแข่งขันเพื่อรักษาแชมป์ต่อไปได้นั่นหมายถึงมีสิทธิ์รับเงินทุนสะสมได้อีกไม่อันจาก 5,000 ถึง 100,000 บาทแชมป์34สมัยไปเท่าไรดีจัดไปจัดไปตอนนี้สะสมอยู่ 725,000 บาทนะดูสิว่าวันนี้วงล้อจะใจกว้างหรือเปล่า 100,000 ตอนนี้ไม่ต้องถึงแสนนะ 20,000 ก็ดีใจแล้วห่างหายมานานสะสมเพิ่มอีก 20,000 บาททุนเดิมมีอยู่ 725,000 บาทนี้รับทุนใหม่อีก 20,000 บาททำให้ตอนนี้มีเงินทุนสะสมจากโลแลนด์ฮิราอยู่ 745,000 บาทและยังมีโอกาสที่จะสู้ต่อไปนะฮะส่งแรงใจมาเชียร์เธอได้ครับพบกับรายการของเราใหม่ได้นะ6วันต่อสัปดาห์ครับผมวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 18:00 นดูสดๆทางช่องวัน31หรือดูย้อนหลังและดูสดไปพร้อมๆกันได้ทั้งแอปวันดีวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่กับดวลเพลงชิงโชคสนใจใครอย่าเปลี่ยนแนวคนแน่แนวเท่า